คยหักเคยเข้าใจสิลืมจังใดมองไงเด้ลาเจ้าเป็นคนบอกลาให้อายไปสาให้ทำใจเจ้าคงลืมหมดแล้วคำสัญญาบอกว่าเฮาสิหักหักกันจนตายตัวอายฝันไกลยกให้เบิดใจบ่เคยระแวงอายก็หักฉันน้องก็ยอมทั้งใจให้เจ้าได้ย้อนว่าหักแทนเจ้าบ่เคยฉันน้องอายยังยอมทั้งใจฉันที่ไร้ฉันน้องทำและสิบอกว่าหักหักอายเหตุยังหลอกอายให้มีความหวังแล้วเธอก็ทิ้งไปอายมันบ่ดีอายบ่ดีมองได้หรือมันผิดที่ใจหักเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงอายก็คงต้องเจ็บหัวใจยอดผิดหวังแต่ใจอายก็ยังหักเจ้าเด้อคำแพงอายมันวุ่นบ่พออายมันใจบ่ชังย้อนว่าหากเจ้าแห้งหมดแล้วทั้งใจที่มีคนเบิดหักคงบ่เข้าใจว่ามันเจ็บสมใดผูกใจเด้ลาสิให้อายจากลาขอตายดีกว่าสิฟื้นใจอายยังจำที่เฮาเคยสัญญาว่าจะวางวางสิหักกันเคียงกายสุดท้ายเกือบตายนอนน้ำตาไหลบ่มีไผบ่แย่อายก็หักฉันน้องอย่ายอมทั้งใจให้เจ้าได้ย้อนว่าหักแทนเจ้าบ่เคยฉันน้องอายยังยอมทั้งใจฉันที่ไร้ฉันน้องทำแล้วสิบอกว่าหักหักอายเหตุยังหลอกอายมีความหวังแล้วเธอก็ทิ้งไปอายมันบ่ดีอายบ่ดีมองได้หรือมันผิดที่ใจหักเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงอายก็คงต้องเจ็บหัวใจย้อนผิดหวังแต่ที่อายก็ยังหักเจ้าเด้อคำแพงอายมันวุ่นบ่พออายมันใจบ่แข็งย้อนว่าหักเจ้าแห้งหมดแล้วทั้งใจที่มีบ่ต้องหูสาดอโอ้ถ้าบ่คืนมากอดก็อย่ามาปลอบใจ สิบอกว่าหักหักอายเหตุยังหลอกอายมีความหวังแล้วเธอก็ทิ้งไปอายมันบ่ดีอายบ่ดีมองได้หรือมันผิดที่ใจหักเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงอายก็คงต้องเจ็บหัวใจย้อนผิดหวังแต่ที่อายก็ยังหักเจ้าเด้อคำแพงอายมันวุ่นบ่พออายมันใจบ่ชันย้อนว่าหักเจ้าแห้งหมดแล้วทั้งใจที่มีอายหักเจ้าแห้งหมดแล้วทั้งใจที่มีโอ้ยพอจะเดาความหมายของเพลงได้หักแห้งหักแห้งครับผมแต่ว่าเอางี้ดีกว่าทำตามความเข้าใจของพี่แมมเนี่ยคือรักแรงป่ะประมาณว่าโคตรรักอะไรประมาณรักมากถูกต้องแบบมากมากมากรักแบบไม่ลืมหูลืมตาประมาณนั้นครับประมาณนี้เลยโอ้โหแหมก็หน้าตาดีขนาดนี้นี่จังหวะที่กล้องจับมาหน้าตรงนะเราดูผ่านทีวีเขินน้องเขาซะอย่างนั้นทำไมหล่อจังเลยเออหล่อตาหวานมากจมูกโด่งมากพบพิพัฒน์ครับผมศิลปินใหม่ครับค่ายผัดกะเพรามิวสิก
ครับผมค่ายนี้เจ้าของค่ายคือใครฮะพี่ตั๊กแตนชลดาตั๊กแตนชลดาแล้วทำไมถึงมาอยู่ค่ายนี้ได้คะก็ตอนแรกก็ทำเพลงของผมแล้วก็เอาเพลงของผมไปเสนอให้กับพี่แตนครับก็มีโอกาสได้คุยเรื่องสัญญาแล้วก็เข้ามาอยู่ในค่ายผัดกะเพราเป็นไงบ้างเราแสดงว่าเราก็ต้องเป็นแฟนคลับของพี่ตั๊กแตนมาก่อนใช่ปะแน่นอนครับพอมาอยู่ใกล้ๆทำงานด้วยกันเป็นไงโอ้เขาเอ็กขึ้นไหมเรือแซบขึ้นแซบขึ้นใช้คำว่าแซบขึ้นสวยขึ้นเนาะสวยขึ้นสวยขึ้นนะอ่ะพูดถึงเพลงหน่อยคือรักแรงเนี่ยฮะความหมายของเพลงมันคืออะไรต้องการจะสื่ออะไรสื่อสำหรับคนที่รักคนคนหนึ่งนะครับผมรักจนเราถึงว่าเขาจะทำไม่ดีกับเราเขาไม่รักเราแต่เราก็ยังรักเขาอยู่นะครับมันหมายถึงว่าคุณจะเป็นยังไงแต่ผมก็ยังรักคุณอะไรประมาณนี้ครับคือยังไงก็รักแบบนี้ MV ออกมาแล้วด้วยออกมาแล้วครับเห็นบอกว่าซึ้งมากเลยเล่นเองด้วยมีโอกาสได้เล่นเองครับค่ะเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นเพราะว่าหาโอกาสน้อยที่จะได้มีโอกาสในการคือผมถนัดเรื่องร้องเพลงแต่ว่างานแสดงก็ยังไม่เคยได้รับงานแสดงก็เป็นครั้งแรกที่ได้รับเป็นไงบ้างเป็น MV รู้สึกว่าใช่มั้ยรู้สึกว่าถนัดยังโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมแต่ก็ทำได้ดีเนาะขอบคุณครับดูสิดู MV เขาสิเขาหล่อแบบขอโทษนะหล่อแบบบ้านๆแต่หล่อเข้าใจป่ะอธิบายไม่ถูกคือหน้าไม่ต้องแต่งอะไรเยอะอ่ะเขาเรียกหล่อแบบบ้านๆซึ่งดีนะดูแล้วไม่เบื่อค่ะคือหน้าเขาหวานมากอ่ะหวานกว่าเราอีกอ่ะนะฝากผลงานหน่อยครับสำหรับศิลปินน้องใหม่พบพิพัฒน์ครับค่ะครับผมฝากผลงานเพลงทุกคนด้วยนะครับผมฝากแฟนพี่น้องทุกคนนะครับผมผลงานเพลงฮักแฮงครับแต่งเองร้องเองนะครับได้อาจารย์ยินศิลาแรงทำดนตรีให้แล้วก็ได้พี่ตั๊กแตนชลดาเป็นโปรดิวซ์ในการทำทุกอย่างเลยเรื่องแกะคุมร้องนะครับผมแล้วก็เรื่องดนตรีด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับจะมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่นะครับกับทางผัดกะเพรามิวสิกนะครับแล้วก็ฝากทุกคนไปกดไลค์ที่เพจใหม่ด้วยนะครับผม PKP Music เป็นเพจหลักนะครับผมแล้วก็ทางแฟนเพจของผมนะครับพบพิพัฒน์เป็นภาษาไทยแต่ Facebook ก็เป็นพบพิพัฒน์ภาษาไทยเหมือนกันอยากไปฟังต่อนะครับไม่จุใจไม่อิ่มใจก็เข้าไปกดฟังได้นะฮะใน YouTube ทั้งแท่งนะวันนี้ขอบคุณน้องพบพิพัฒน์มากครับอาเชียอยู่เชียอยู่ขอให้ดังเปรี้ยงปร้างค่ะยังไงแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับวันนี้หมดเวลาของ5ชาวเมาใหญ่แล้วค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วสิบอกว่าหักหักไปเฮ็ดยังรอไอ้มีความหวังแล้วเธอก็ทิ้งไปไอ้นี่มันบ่ดีไอ้บ่ดีมองใดหรือมันผิดที่ใจหักเจ้าบ่เปลี่ยนแปลง